สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Today ทันโลกการเงินค่ะทักทายทุกท่านนะคะ4ทุ่มคือวันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์กันค่ะ22ธันวาคม2566กับเรา2คนเช่นเคยนะคะคุณแพรณัฐิประดาดิฉันแนสที่คำพรค่ะวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันนะคะมาเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกนะคะเป็นประเด็นเรื่องของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลทำให้ค่าระวางเรือณปัจจุบันนั้นปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างมากนะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่อาจจะไปขัดขวางและเป็นอุปสรรคต่อห่วงโซ่อุปทานโลกด้วยนั่นก็คือปัญหาวิกฤตในทะเลแดงนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของสหรัฐอเมริกานั้นระบุบอกว่าได้รวบรวมชาติพันธมิตรนะคะกว่า20ประเทศค่ะในการเข้าร่วมกลุ่มปฏิบัติการทะเลแดงแล้วโดยจากประเด็นภูมิรัฐศาสตร์สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสที่เริ่มต้นความขัดแย้งตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมาก่อให้เกิดวิกฤตการโจมตีในทะเลแดงจากกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านรวมถึงกลุ่มฮูตีของเยเมนและกลุ่มฮิซบอลลาห์ของเลบานอนยิงจรวดใส่อิสราเอลเป็นความขัดแย้งที่เริ่มต้นขึ้นและก็มุ่งเป้าไปนะคะที่เรือทุกลำที่มุ่งหน้าไปยังอิสราเอลพร้อมเตือนให้บริษัทเดินเรือไม่ติดต่อกับท่าเรือของอิสราเอลด้วยขัดขวางเส้นทางการค้าหลักที่เชื่อมยุโรปและก็อเมริกาเหนือกับเอเชียผ่านคลองสุเอตค่ะซึ่งส่งผลทำให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าณปัจจุบันเพิ่มขึ้นสูงมากล่าสุดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือว่าเพนทากอนนั้นมีการรายงานระบุว่ามากกว่า20ประเทศได้เข้าร่วมกลุ่มแนวร่วมใหม่ที่นำโดยสหรัฐเพื่อปกป้องการเดินทางทางเรือเชิงพาณิชย์จากการโจมตีโดยกลุ่มกบฏฮูตีของเยเมนและมีประเทศอื่นๆอีกมากเลยนะคะที่เข้าร่วมในครั้งนี้มีประเทศอย่างน้อย8แห่งที่ไม่ประสงค์เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณะเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยปฏิบัติการดังกล่าวนั้นกลายเป็นประเด็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่อ่อนไหวค่ะและเพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้นต้องจับตากันเป็นพิเศษเลยนะคะสำหรับวิกฤตในทะเลแดงค่ะเพราะว่าการที่เรือขนส่งสินค้าต้องแล่นอ้อมไปยังเส้นทางอื่นย่อมส่งผลต่อต้นทุนของราคาสินค้าทั่วโลกเลยนะคะมาต่อกันที่ประเด็นในแง่ของสหรัฐกับจีนกันบ้างค่ะอีกหนึ่งคู่ขัดแย้งในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์นะอย่างที่เราทราบกันว่าที่ผ่านมามีการที่จะแข่งขันกันในการส่งออกนำเข้าเทคโนโลยีขั้นสูงโดยเฉพาะชิปเซมิคอนดักเตอร์และล่าสุดนะคะมองไปที่สหรัฐตอนนี้สหรัฐบอกว่าขอกลับไปมองที่ตัวเองก่อนค่ะว่าที่ผ่านมาสหรัฐพึ่งพาอะไรจีนบ้างในการที่จะส่งออกนำเข้าชิปต่างๆนะคะแล้วก็ต้องการที่จะลดตรงนี้ค่ะเพื่อป้องกันการผูกขาดนั่นเองนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐค่ะเปิดเผยว่าในเดือนมกราคมนะคะสำนักงานสากลและความมั่นคงของสหรัฐหรือว่า BIS ของกระทรวงพาณิชย์จะสำรวจเลยค่ะไปดูบริษัทต่างๆมากกว่า100แห่งในอุตสาหกรรมยานยนต์การบินและอวกาศการกลาโหมและอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยนะคะเพื่อทำความเข้าใจว่าบริษัทเหล่านี้มีวิธีการจัดหาแล้วก็ใช้ชิปรุ่นเก่าอย่างไรโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่ตรวจสอบดูค่ะว่าบริษัทสหรัฐเองมีการพึ่งพาชิปจากจีนมากน้อยเพียงใดโดยทางกระทรวงพาณิชย์นะคะบอกว่าบริษัทผู้ผลิตชิปของจีนบางแห่งอาศัยการตั้งราคาที่ต่ำค่ะคือขายถูกๆเพื่อตัดราคาคู่แข่งรายอื่นและสหรัฐเองบอกว่าต้องการที่จะสกัดกั้นจีนออกจากการครองอุตสาหกรรมชิปเช่นเดียวกับที่เคยทำมาก่อนแล้วในอุตสาหกรรมเหล็กกล้าและพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะโดยทางนางจีน่าไรมอนโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐนะกล่าวในแถลงการโดยอ้างอิงถึงจีนค่ะบอกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราหรือว่าสหรัฐนะคะได้เห็นสัญญาณความเป็นไปได้ของแนวทางปฏิบัติที่น่ากังวลจากจีนเกี่ยวกับการขยายผลิตชิปเก่าในบรรดาบริษัทของพวกเขาและทำให้สหรัฐสามารถแข่งขันได้ยากขึ้นค่ะพร้อมกันนี้ก็กล่าวเสริมด้วยนะคะว่าการสำรวจข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดการดำเนินการขั้นต่อไปของสหรัฐค่ะซึ่งอาจจะหมายรวมถึงการกำหนดภาษีหรือว่าการใช้เครื่องมือการค้าอื่นๆนะคะเพื่อจัดการกับความพยายามของจีนในอุตสาหกรรมชิปค่ะด้านรายงานจากคณะกรรมการเฉพาะกิจว่าโดยจีนของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตนะคะได้แนะนำค่ะบอกให้สหรัฐนั้นพิจารณาจัดเก็บภาษีโดยเฉพาะชิปรุ่นเก่าด้วยค่ะ
แต่ละประเทศนะคะมีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันแตกต่างกันไปค่ะสหรัฐอาจจะมีความได้เปรียบในเรื่องของเทคโนโลยีแต่จีนเองก็มีความได้เปรียบเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของการผลิตแร่หายากล่าสุดก็จะตอบโต้ด้วยวิธีนี้แหละค่ะโดยทางด้านของจีนเองเตรียมระงับส่งออกเทคโนโลยีแปรรูปแร่หายากผูกขาดแร่รายใหญ่ของโลกค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะคะว่าจีนซึ่งเป็นประเทศผู้แปรรูปแร่หายากรายใหญ่ของโลกออกคำสั่งห้ามการส่งออกเทคโนโลยีที่จำเป็นที่ใช้ในการสกัดและคัดแยกแร่หายากเพื่อรักษาอำนาจในการควบคุมโลหะเชิงกลยุทธ์โดยแร่หายากประกอบด้วยโลหะ17ชนิดที่เป็นส่วนประกอบในการสร้างแม่เหล็กที่แปลงพลังงานเป็นการเคลื่อนที่เพื่อใช้ในยานพาหนะด้านไฟฟ้าการถังลมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยบรรดาประเทศตะวันตกนั้นพยายามที่จะแปรรูปแร่หายากของประเทศตนเองซึ่งคำสั่งห้ามส่งออกเทคโนโลยีแปรรูปแร่หายากนั้นคาดว่าจะกระทบอย่างมากค่ะกับแร่หายากชนิดหนักที่ใช้ในการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าอุปกรณ์การแพทย์อาวุธซึ่งจีนณปัจจุบันผูกขาดการแปรรูปแร่เหล่านี้แต่เพียงผู้เดียวของโลกนะคะโดยทางด้านของกระทรวงพาณิชย์จีนได้ขอความเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเพิ่มเทคโนโลยีการแปรรูปแร่หายากลงในบัญชีรายชื่อต้องห้ามและจำกัดไม่ให้ส่งออกว่าจะได้รับผลกระทบไหมนะคะพร้อมกันนี้จีนยังห้ามการส่งออกเทคโนโลยีการผลิตที่เกี่ยวข้องกับโลหะหายากและวัสดุผสมตลอดจนเทคโนโลยีที่ใช้ในการเตรียมแม่เหล็กหายากบางชนิดด้วยค่ะแร่โลหะหายากยังคงเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งจีนเองก็มองว่าตรงนี้ล่ะค่ะถือไพ่เหนือกว่าสหรัฐได้อย่างแน่นอนนะคะมาต่อกันที่ความมั่นคงด้านพลังงานกันบ้างค่ะล่าสุดอีกหนึ่งประเทศขอถอนตัวจากโอเปกแล้วนะคะก็คือประเทศแองโกลาค่ะเขาบอกว่าขอถอนตัวจากโอเปกเลยนะคะหลังจากที่โดนลดโควต้าการผลิตน้ำมันค่ะนายเดียมานติโนอาเซเวโดรัฐมนตรีพลังงานของแองโกลาเปิดเผยค่ะบอกว่าแองโกลาประกาศจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือว่าโอเปกนะคะเนื่องจากแองโกลาไม่พอใจค่ะที่โอเปกนั้นปรับลดโควต้าการผลิตน้ำมันของแองโกลาโดยเป็นสมาชิกรายล่าสุดเลยนะคะที่ขอถอนตัวหลังจากถ้าย้อนกลับไปเมื่อช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลายประเทศเลยค่ะพากันถอนตัวจากโอเปกนะคะอย่างเช่นกาตาร์อินโดนีเซียแล้วก็เอกวาดอร์โดยระบุนะคะว่าแองโกลาไม่ได้ประโยชน์อะไรอีกแล้วจากการเป็นสมาชิกของโอเปกซึ่งแองโกลานั้นเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของโอเปกนะคะเมื่อปี2550แล้วก็ผลิตน้ำมันราว 1.1 ล้านบาร์เรลต่อวันขณะที่กลุ่มโอเปกเองมีกำลังการผลิตนะคะรวมกันอยู่ที่28ล้านบาร์เรลต่อวันค่ะทางด้านของหนังสือพิมพ์ South China Morning Post นะคะรายงานบอกว่าในการประชุมเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแองโกลาค่ะได้คัดค้านการตัดสินใจของโอเปกในการลดโควต้าการผลิตน้ำมันของแองโกลาสำหรับปีหน้านะคะปี2517เพื่อพยุงราคาน้ำมันเรื่องนี้ล่ะค่ะสะท้อนถึงความไม่ลงรอยกันเกี่ยวกับการปรับลดโควต้าการผลิตน้ำมันหลังจากที่การประชุม OPEC Plus นะคะซึ่งรวมถึงรัสเซียมีมติปรับลดกำลังการผลิต 2.2 ล้านบาร์เรลต่อวันในไตรมาสแรกของปีหน้านี้ทางด้านแมทสมิธนักวิเคราะห์จากบริษัท Kepler นะคะบอกว่าการถอนตัวของแองโกลาอาจจะบั่นทอนความพยายามของกลุ่ม OPEC ในการพยุงราคาน้ำมันค่ะแล้วก็ก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเป็นเอกภาพแล้วก็ทิศทางของโอเปกนะคะแม้ว่าถ้ามองไปแล้วแองโกลาเองจะเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันไม่มากก็ตามค่ะอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ส่งผลต่อทิศทางของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกในปี2024ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปทิ้งท้ายเบรกนี้กันที่ World Roundup และพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวนะคะกิจกรรมของสถาบันการเงินที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะสำนักข่าว CNBC รายงาน Nike ผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬารายใหญ่ของสหรัฐเตรียมปรับลดต้นทุน 2,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง3ปีข้างหน้ารวมถึงการลดอุปทานของแฟรนไชส์ผลิตภัณฑ์หลักเนื่องจากอุปสงค์ที่ซบเซาในอเมริกาเหนือและจีนกดดันยอดขายรายไตรมาสหดตัวท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าราคาหุ้น Tencent ซุด 12% กดมูลค่าตลาดของบริษัท Tencent หายไปประมาณ 5.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ NetEase ซุดกว่า 25% ในการซื้อขายที่ตลาดหุ้นฮ่องกงหลังจากรัฐบาลจีนเปิดร่างมาตรการใหม่ควบคุมการใช้เงินซื้อเกมออนไลน์และควบคุมเนื้อหาในเกมรวมถึงการห้ามบริษัทเกมในการให้รางวัลแก่ผู้เล่นที่ล็อกอินบ่อยครั้งและแบนเนื้อหาเกมที่เข้าข่ายละเมิดข้อมูลความลับของรัฐบาล
ทำเนียบขาวของสหรัฐระบุว่าควรจะมีการตรวจสอบข้อตกลงควบรวมกิจการระหว่างนิปปอนสตีลซึ่งเป็นบริษัทผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นที่ประกาศเข้าซื้อกิจการบริษัท United States Steel Corp หรือ US Steel ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเหล็กรายใหญ่ของสหรัฐอย่างเข้มงวดเนื่องจาก US Steel มีบทบาทสำคัญในการผลิตเหล็กกล้าของสหรัฐและมีความสำคัญต่อความมั่นคงของชาติช่วงนี้เรามีกิจกรรมดีๆมาฝากกันค่ะเรียกว่างานบุญด้วยนะคะเพื่อสังคมแล้วก็ธนุบำรุงศาสนาจากทางธนาคารกรุงเทพนะคะนั่นก็คืองานกฐินพระราชทานประจำปี2566ติดตามจากรายงานเลยค่ะเชิญค่ะธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนับเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่ได้รับสนองพระมหากรุณาธิคุณน้อมนำภาพพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายยังพระอารามหลวงหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2510ในรัชสมัยรัชกาลที่9เป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่องเป็นปีที่57ปีพุทธศักราช2566นี้ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนได้น้อมภาพพระกฐินพระราชทานนำมาถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งจำพรรษาการท่วนไตรมาสณวัดแก้วพิจิตรพระอารามหลวงอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีในวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2566ทางธนาคารกรุงเทพนะครับก็มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่รับพระกฐินพระราชทานเพื่อ นำไปทอดที่พระอารามหลวงแห่งต่างๆในประเทศไทยทางเราเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกของประเทศไทยที่รับพระมหากรุณาธิคุณมาตั้งแต่ปี2510ซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นปีที่57ซึ่งก่อนที่จะจัดให้มีงานพิธีถวายพระพักกฐินพระราชทานนั้นได้มีการจัดพิธีพุทธาภิเษกพระรัตนสุวรรณวัตถุมงคลที่ระลึกงานพระกฐินพระราชทานในวันพุธที่25กันยายนที่ผ่านมาซึ่งวัตถุมงคลประกอบด้วยพระรัตนสุวรรณกริ่งพระรัตนสุวรรณผ้ายานเพื่อเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้ร่วมทำบุญโดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระเถรคณาจารย์และพระสงฆ์สมณศักดิ์และดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัทธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารเข้าร่วมพิธีเราจะมีการเตรียมพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลที่จะเป็นศูนย์รวมจิตใจให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมพิธีก่อนวันงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานธนาคารได้จัดพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานเพื่อฉลององค์พระกฐินตามด้วยชมการแสดงนาฏศิลป์ที่สวยงามตระการตาในวันเสาร์ที่11พฤศจิกายน2566ณศาลาการประเรียนวัดแก้วพิจิตรพระอารามหลวงโดยมีคุณอภิชาติรมยรูปอดีตผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพเป็นประธานฝ่ายคารวาสและมีการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระบูรพาคณาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีเจ้าอาวาสวัดบ้านงงจังหวัดปราจีนบุรีและพระสงฆ์สมณศักดิ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์และในวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2566ธนาคารกรุงเทพได้จัดขบวนแห่อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2566อย่างยิ่งใหญ่อลังการนำโดยคุณสุวรรณแทนสถิตกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ประธานฝ่ายคารวาสพร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานน้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2566โดยพระครูยุติคุณากรที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรีเจ้าอาวาสวัดแก้วพิจิตรพระอารามหลวงจังหวัดปราจีนบุรีเป็นองค์ครองผ้าพระกฐินพระราชทานโอกาสนี้หัวหน้าหน่วยราชการจังหวัดปราจีนบุรีประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีพ้นพรรษาเราก็ได้เตรียมพิธีการที่จะมีการทอดพระกฐินพระราชทานในวันนี้ตอนเช้าก็มาแต่เช้าเลยครับก็มีขบวนอย่างสวยงามขบวนบุพชาตินางกินรีนางต่างๆเยอะแยะไปหมดแล้วก็มาที่วัดแล้วก็ได้ทำพิธีทอดกฐินเรียบร้อยแล้วในวันนี้
ด้วยพลังศรัทธาของคณะกรรมการธนาคารคณะผู้บริหารพนักงานลูกค้าและประชาชนผู้มีจิตกุศลได้ร่วมทำบุญกฐินพระราชทานประจำปี2566รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,445,339 บาท 50 สตางค์ในปีนี้เราก็มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญ 14,445,339 บาท 50 สตางค์ซึ่งในส่วนนี้ก็ได้เอามาใช้ในกิจการต่างๆหนึ่งในกิจการที่ดำเนินการก็คือการบูรณะตัวของพระอุโบสถในส่วนนี้ก็ได้ทำงานกับกรมศิลปากรในการที่จะมาทำให้ถูกอย่างถูกต้องแล้วก็กลับมาสู่สภาพเดิมวัดแก้วพิจิตรพระอารามหลวงจังหวัดปราจีนบุรีเป็นวัดเก่าแก่และถือเป็นวัดประจำสกุลอภัยวงศ์เป็นวัดที่งดงามทางศิลปะสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างไทยจีนเขมรและยุโรปมีความเป็นเอกลักษณ์จนถึงปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานจากกรมศิลปากรด้วยการเวลาทำให้ถาวรวัตถุต่างๆปรากฏสภาพชำรุดทรุดโทรมนับเป็นโอกาสอันดีที่ธนาคารกรุงเทพได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์ให้มีความสวยสดงดงามดังเดิมสมกับเป็นพระอารามหลวงคู่บ้านคู่เมืองปราจีนบุรีวันนี้ก็ขอให้ทุกคนที่ได้มีส่วนตั้งแต่ทำบุญร่วมกับธนาคารกรุงเทพใน 14.5 ล้านโดยประมาณแล้วก็ขณะเดียวกันผู้ที่มีจิตศรัทธาเข้ามาร่วมบุญในวันนี้ขอให้ทุกคนก็ได้รับอานิสงส์ผลบุญต่างๆแล้วก็ให้บุญเหล่านี้จงทำให้มีแต่ความสุขครับทุกพื้นที่ตลอด57ปีที่ธนาคารนำกฐินพระราชทานไปถวายยังพระอารามหลวงต่างๆทั่วประเทศสนับสนุนให้ทุกพื้นที่มีความยั่งยืนสืบเนื่องกันต่อไปธนาคารกรุงเทพจัดทำหนังสือที่ระลึกพระกฐินพระราชทานประจำปี2566เพื่อรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ของจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลและยังสอดแทรกการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์สถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายยกตัวอย่างเช่นศาลหลักเมืองปราจีนบุรีสักการะหลวงพ่อเพชรวัดแจ้งเที่ยวพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและของฝากขึ้นชื่อเมืองถือเป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชุมชนและจังหวัดได้หนังสือที่ระลึกพระกฐินพระราชทานประจำปี66ที่ทางธนาคารกรุงเทพได้ทำไว้ซึ่งผมก็อยากให้แนะนำให้เห็นตัวของพระอุโบสถซึ่งสวยงามในขณะนี้แล้วก็พระรัตนสุวรรณซึ่งมีความงดงามอย่างยิ่งนอกจากนั้นนะครับจังหวัดปราจีนบุรีก็มีอีกหลากหลายเรื่องที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นอุทยานทับลานผาหินซ้อนสามารถติดตามอ่านเพิ่มเติมฉบับย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพหนังสือพระกฐินพระราชทานประจำปี2566 www.bangkokbank.comธนาคารกรุงเทพได้ดำเนินการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมาอย่างต่อเนื่องนับเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาพร้อมกับการช่วยเหลือสังคมตอกย้ำปณิธานของธนาคารกรุงเทพด้วยแนวคิดที่ว่าเพื่อนคู่คิดเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของไทยนะคะและคุณผู้ชมสามารถไปติดตามรายละเอียดได้ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพละค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวสารด้านการเงินที่น่าสนใจกันต่อค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคารรับชมข่าวกันต่อกับ Money Today ค่ะมาดูความคืบหน้าเรื่องของวาระแห่งชาติของรัฐบาลชุดนี้กันบ้างค่ะเรื่องการแก้หนี้นอกระบบนั่นเองหลังจากที่เปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนไปแล้วนะคะ21วันล่าสุดค่ะมีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่าแสนรายและคิดเป็นมูลค่าหนี้นะคะมากกว่า 6.5 พันล้านบาทเลยค่ะโดยทางนายสัตวแพทย์ชัยวชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะบอกว่ากระทรวงมหาดไทยรายงานผลการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งเปิดให้ประชาชนนะคะได้ลงทะเบียนกันตั้งแต่1ถึง22ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะมีมูลค่าหนี้นะคะมีมูลหนี้นะคะรวม 6,576
6.779 ล้านบาทค่ะประชาชนลงทะเบียนแล้ว 105,482 รายโดยเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์นะคะทั้งสิ้น 92,235 รายแล้วก็ไปลงทะเบียนด้วยตนเองค่ะณศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบนะคะ 13,247 รายรวมจำนวนเจ้าหนี้ทั้งหมด 76,223 รายด้วยกันค่ะหลังจากได้ข้อมูลมาแล้วนะคะก็มีเรื่องการไกล่เกลี่ยด้วยนะคะข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทุกประเทศพบว่ามีลูกหนี้ค่ะเริ่มก็สู่กระบวนการไกล่เกลี่ยไปแล้วนะคะ 1,294 รายด้วยกันแล้วก็มีการไกล่เกลี่ยสำเร็จมากถึง224รายค่ะหมู่นี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ยนะคะ 133.548 ล้านบาทหลังจากไกล่เกลี่ยไปแล้วเหลือที่ 44.044 ล้านบาทหมู่นี้ลดลงไปมากถึง 89.503 ล้านบาทค่ะแล้วก็จะมีจังหวัดนะคะที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดก็คือจังหวัดนครสวรรค์ค่ะมีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยนะคะ185รายไกล่เกลี่ยสำเร็จ16รายด้วยกันหมู่นี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ยนะคะ 14.394 ล้านบาทหลังจากที่ไกล่เกลี่ยได้แล้วก็เหลือที่ 5.7 แสนบาททำให้หมู่นี้ของจังหวัดนะคะลดลงไปมากถึง 13.824 ล้านบาทค่ะโดยย้ำนะคะนี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเพราะว่าประชาชนยังคงสามารถลงทะเบียนกันได้ต่อเนื่องเลยนะคะอย่างทางออนไลน์ค่ะก็ไปที่เว็บไซต์นะคะ debt.dopa.go.th หรือว่าไปตัวเองก็ได้นะคะถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ไปที่ว่าการอำเภอค่ะถ้ากรุงเทพก็ไปสำนักงานเขตเลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เบอร์โทรศัพท์ของสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมค่ะโทร1567ตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือว่าติดต่อคนในพื้นที่ของท่านอย่างเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนในพื้นที่ก็ได้นะคะประชาสัมพันธ์เชิญชวนค่ะลงกันได้ต่อเนื่องข้ามปีไปถึงปีหน้าคือ31มีนาคม2567นู้นเลยค่ะถือเป็นเรื่องน่ายินดีนะคะที่จะช่วยให้ภาคประชาชนนั้นแบ่งเบาภาระที่เป็นหนี้นอกระบบนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นกำลังซื้อให้กับเศรษฐกิจไทยด้วยไปดูกันต่อค่ะเรื่องราวที่น่ายินดีอีกหนึ่งเรื่องนะคะนั่นก็คือเรื่องของเมืองไทยประกันชีวิตค่ะล่าสุดนะคะแคมเปญ ZY Syndrome จากเมืองไทยประกันชีวิตคว้ารางวัลสุดยอดแคมเปญการตลาดแห่งปีจาก MAD Award 2023ค่ะเมืองไทยประกันชีวิตปลื้มรับรางวัลสุดยอดผู้นำการตลาดแห่งปี MAD Award 2023ในหมวดแคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์ระดับบรอนซ์นะคะคุณสาระล่ำซามประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าบริษัทนั้นรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้รับรางวัล Marketing Award of Thailand 2023จากงานประกวดแคมเปญการตลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในหมวดการแข่งขัน Strategic Marketingแคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ทางธุรกิจท่ามกลางการแข่งขันและสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับแบรนด์จากแคมเปญ ZY Syndrome ความคุ้มครองสุขภาพสำหรับคนเจนใหม่โดยดึงแนวร่วมนะคะบิลกินพุทธิพงศ์อัศรัตนกุลและ PP กริตอำนวยเดชกรตัวแทนคนเจนใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพที่ต้องเตรียมรับมือกับปัญหาสุขภาพเปิดโอกาสให้กับกลุ่มคนเจนใหม่เข้าถึงและเข้าใจการบริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ถูกต้องค่ะและสำหรับความคุ้มครองสุขภาพที่เหมาะสมกับคนเจนใหม่นะคะก็มี D Health Plus คุ้มครองเหมาจ่ายค่ารักษาสูงสุดถึง5ล้านบาทครอบคลุมตั้งแต่โรคเล็กโรคร้ายแรงโรคทั่วไปอุบัติเหตุเบี้ยไม่แพงแอดมิดก็เหมาจ่ายในวงเงินเดียวนอนห้องเดียวมาตรฐานทุกโรงพยาบาลทั่วไทยค่ะดูแลยาวถึงอายุ99ปีปรับเปลี่ยนแผนได้ตอบทุกโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะยินดีกับทางเมืองไทยประกันชีวิตด้วยนะคะเป็นแคมเปญการตลาดที่เรียกว่าถูกใจลูกค้าแล้วก็มีรางวัลการันตีด้วยนะคะว่าคิดออกมาได้อย่างน่าสนใจจริงๆค่ะโดนใจวัยรุ่นนะคะทั้งด้านการสื่อสารและก็เรื่องของการตอบโจทย์ของตัวประกันเองนะคะที่ตอบโจทย์ในวัยนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็ชีวิตนะคะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้ค่ะจันทร์หน้า4ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ